พี่ท่าโผล่คอมเมนต์กลางเฟสยังโอมแค่สั้นๆคนกดไลค์เกือบสี่หมื่นแล้วจากกรณีล่าสุดที่ยังโอมได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า MV เพลงนี้ผมใช้เงินตัวเองลงไปประมาณ1 2ล้านบาทเป็น MV ที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดในชีวิตที่ผมจะต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าคนไทยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะคนไทยถ้าเอาจริงๆเราทำได้ทุกอย่างเรามีความสามารถเรามีศิลปินที่เก่งมากๆในทุกๆแขนงของศิลปะเลยเนี่ยขนาดผมทาตัวคนเดียวนะด้วยเงินตัวเองมันยังได้ขนาดนี้ผมอยากจะรู้จริงๆถ้าคนไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือว่าจากไหนสักที่วงการศริลปะ บ้านเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วจะนำพาประเทศเราไปได้ถึงจุดไหนจะไปได้ไกลเท่าเกาหลีไหมนะและนี่คือเสียงจากอดีตเด็กโรงเรียนวัดท่าทองตัวเล็กๆที่อยากจะเห็นประเทศนี้เฟี้ยวกว่าเดิม5วัน10บล้านวิวขอบคุณทุกคนมากๆครับโดยล่าสุดทางด้านคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกลางโพสต์ของยังโอมเลยโดยได้ระบุเอาไว้ว่าอยากทำงานร่วมกันสักวันหนึ่งครับ Let's t r o each to the t o p เรียกได้ว่างานนี้คนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี่เพียบเลยจริงๆ